สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับผิงนะคะสายนีโชว์จากเว็บไซต์สายนีโชว.com ค่ะวันนี้นะคะก็ EP ที่134แล้วนะคะก็มีคนขอกันเข้ามาว่าอยากทำภาพโปสเตอร์นะคะบุพเพสันนิวาสผิงก็เลยจัดให้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันเลยวิธีการทำไม่ยากนะคะวันนี้มาเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะเข้าไปที่www.sarinichow.com แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดเพราะว่าเดี๋ยวพิงจะเตรียมภาพพวกนี้ไว้ให้คุณได้ทำกันนั่นเองนะคะก่อนอื่นก็นี่เลยนะคะเอาภาพพระนางมาก่อนเลยดึงมาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดต่อภาพก่อนก็คือตัดแบ็คกราวด์ออกก่อนนั่นเองนะคะก็ดึงเข้ามาจากนั้นวิธีการตัดเนี่ยพิงจะใช้เทคนิคการตัดเนี่ยเดิมเลยนะคะซ้ำๆนั่นแหละนะคะถ้าใครดูของพิงตลอดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการตัดก็ไม่ได้มีวิธีการแตกต่างจากเดิมเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าคุณทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็ทำเป็นนะคะก่อนเดี๋ยวไปคลิกก่อนแบ็คกราวด์ด้านขวามือตรงนี้นะคะก็ปลดล็อกมันก่อนกดโอเคจากนั้นคุณไปเลือก Quick Selection เมื่อเลือก Quick Selection แล้วคุณก็มาลากลงไปลากลงไปในส่วนที่คุณต้องการเลยแบบนี้นะคะลากไปลากคุมในส่วนของพระนางที่เราต้องการจะตัดนะคะกะละขยายบัตรก็บอยไม้กับรอลิงคุณลองก่อนเล่นกดเล่นดูนะกดดูอ่ะเดี๋ยวมันจะขยายประมาณนี้เราก็ลากครอบไปในส่วนที่เราต้องการค่ะเมื่อลากครอบได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่คุณต้องดูให้ดีนะให้ครอบให้มันดีๆแล้วก็ถ้าสมมติมันเกินเลยออกไปคุณเห็นไหมเนี่ยเส้นปะมันเลยออกไปให้กดปุ่ม R แล้วบัชมันจะเป็นเครื่องหมายลบคุณเห็นไหมแล้วคุณก็จิ้มเข้าไปเลยเท่านี้เองแล้วคุณก็ย่อขนาดบัตรใบไม้นะคะแล้วก็กดปุ่ม alt นะแล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วถ้ามันเกินเข้าไปคุณก็ปล่อยปุ่ม all นะคะแล้วก็จิ้มไปตรงนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะที่เหลือเนี่ยลากไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราใช้เพนทูในการช่วยตัดเมื่อใช่ไหมคะก็ให้ไปดูด้านบนเลยนะคะให้เลือก select and mask หรือ define edge เพราะว่าบางเวอร์ชันบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนผิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจก็คลิกเข้าไปได้เลยคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเมื่อลักษณะแบบนี้คุณไม่ต้องไปปรับอะไรเลยคุณเพียงแค่เอาบัชนะคะไปปัดตรงผมเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันจะได้เนียนเท่านั้นเองนะคะเนี่ยคุณก็ไปบัชลงไปในผมได้เลยนะนี่ค่อยๆทำไปนะคะนี่เลยค่อยๆทำไปประมาณนี้เมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคุณไปดูตรง output toให้เปลี่ยนเป็น new layer เท่านั้นเองนะคะก็กดโอเคเท่านี้เองค่ะจากนั้นมันยังไม่เนียนหรอกนะแต่วิธีทำให้เนียนเนี่ยคุณไปใช้ pen tool ค่ะนะ pen tool เนี่ยคุณก็มาจิ้มเข้าไปในส่วนที่คุณต้องการที่จะลบเลยนะคะพิงจะใช้เทคนิคนี้ตลอดนะคะนี่นะคะเนี่ยก็ลากไปได้เลยบรรจบกันเลือก selection ใส่ 1.1 enter แล้วคุณก็ delete เท่านี้เองมันก็จะเนียนนะคะนี่เห็นไหมเท่านี้เองวิธีง่ายๆจากนั้นทำยังไงต่อนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวไปเอาขนาดเข้ามาขนาดผิงจะดึงจากภาพที่ผิงเซฟมาแล้วนะคะขนาดที่ผิงบอกว่าผิงใช้เท่าไหร่ขนาดภาพเนี่ยผิงใช้อยู่ที่900ทั้งคู่เลยนะคะส่วน resolution ผิงใช้72ถ้าใครอยากทำตามก็จัดไปได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคุณตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วก็ทำตามได้เลยเมื่อคุณตัดภาพแล้วใช่ไหมคุณก็ดึงภาพนางเอกกับพระเอกพระกับนางเนี่ยเข้ามาวางในตำแหน่งที่คุณชอบเท่านี้เองเนี่ยวางไปเลยนะคะเมื่อวางไปแล้วใช่ไหมข้างหลังเนี่ยคุณไปเอาตัวนี้ค่ะที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ผิงจะเตรียมเอาไว้ให้ดึงมาเลยมันคือแบ็คกราวด์คุณดึงเข้ามาเลยค่ะนี่ดึงเข้ามาอันนี้ผิงกาทิ้งเลยนะแล้วก็คุณก็ขยายให้มันใหญ่ขยายให้มันใหญ่เนี่ยถ้าใครไม่มีมุมให้มันติ๊กนะคะแบบเนี้ยเห็นไหมเลเยอร์มันจะมีมุมคุณไปติ๊กตรงนี้ออโต้ซีเล็กกับโชว์ทรานส์ฟอร์มคอนทูนะคะมันก็จะมีมุมขึ้นแล้วก็คลิกที่มุมเลยแล้วก็กดชิฟต์กดปุ่ม R เพื่อขยายเท่านี้เองนะคะแล้วคุณก็ปรับมุมแล้วก็ติ๊กถูกด้านบนแล้วคุณก็ดึงไปข้างหลัง
ดึงไว้ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะให้คุณ new layer ขึ้นมาอันนึงแล้วคุณก็ไปเลือก brush นะคะแล้วก็ไปเลือกหัวแปรงที่มันฟุ้งๆนะคะแล้วก็ปรับ opacity กับ fold ประมาณนี้นะคะ64กับ60นะคะแล้วคุณก็บัดลงไปด้านบนตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่เท่านี้เองนะคะจากนั้นทำไงต่อให้คุณ new layer มาอีกอันนึงแล้วคุณก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำนะคะแล้วคุณก็บัดลงไปข้างล่างเลยบัดลงไปเลยแบบนี้เห็นไหมท่านี้เองไม่มีอะไรยากเลยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะทำยังไงต่อก็เดี๋ยวพิงการนี้ทิ้งก่อนเพราะเราไม่ใช่แหละนะคะเราก็จะเอาพวกเรียนเฟียร์เขาเรียกว่าไฟอะที่มันเป็นสะเก็ดอะไรอะเข้ามาใส่เงี้ยค่ะดึงเข้ามาดึงเข้ามาเลยส่วนเรียนเฟียร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวพิงจะสอนใส่ให้ตอนท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าพิงพูดถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวพิงสอนถึงสเต็ปนั้นแต่อันนี้ดึงเข้ามาก่อนนะคะจะเป็นไฟนะคะสเก็ตไฟคุณดึงไว้ข้างบนดึงไว้ข้างบนผู้หญิงนี้แล้วคุณก็คลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มอขยายนะคะแล้วคุณก็ปรับองศาเลยแล้วคุณก็เปลี่ยนเบนโหมดให้เป็นสกรีนเมื่อเปลี่ยนเป็นสกรีนปุ๊บนะคะไปที่ฟิลเตอร์เบอร์นะคะแล้วก็กัสซินเบอร์นะคะเนี่ยคุณจะเอาเบอร์ขนาดไหนอยู่ที่เราเลยพิงเจ้า 4.7 กดโอเคมาได้ประมาณนี้เห็นไหมจากนั้นก็กาออกจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็จะแมสก่อนแมสเมื่อแมสตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ต้องมาใช้คือสีดำตรงนี้นะคุณก็ไปเลือกบัชบัชมันจะอิงคุณสมบัติเดิมอยู่แล้วถ้าคุณทำตามตั้งแต่ต้นแล้วคุณก็มาบัชลงไปแถวนี้มันจะได้แบบไม่ต้องเข้มมากอะไรมากเลยเห็นไหมนะคะจากนั้นเรนเฟียเนี่ยให้นิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วคุณก็ใส่เป็นสีดำนะคะเนี่ยตรงนี้คุณเลือกเป็นสีดำก่อนนะแล้วคุณก็นี่ใช้ตัวนี้ Paint Bucket to จิ้มเข้าไปจากนั้นไปเลือกที่ Filter นะคะแล้วก็ไปที่เดี๋ยวนะพิงหาก่อนนี่ตัวนี้เลย Render นะคะแล้วก็ Lens Flare นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแสงแบบเนี้ยเห็นไหมคุณก็อาจจะปรับให้มันใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้จากนั้นนะปรับตามผิงประมาณนี้ได้แล้วกดโอเคแล้วคุณก็ปรับตัวนี้เป็นสกรีนนี่เห็นไหมคะคุณก็จะได้แสงออร่าที่สอดส่องเข้ามาจากข้างบนคุณเห็นไหมคลิกที่มุมนะคะกดชิปกดปุ่มออย่อเห็นไหมนะคะประมาณนี้คลิกถูกจากนั้นนะคะให้แมสเมื่อแมสแล้วเนี่ยเราต้องเอาบัตรมาปรับตรงปลายมันซะหน่อยตรงนี้มันจะได้เนียนๆเห็นไหมคะประมาณนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคุณก็จะได้ประมาณแบบออร่าส่องเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เอาอีกอันนึงสะเก็ดตัวนี้เข้ามาค่ะดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาเลยนะคะดึงเข้ามาปุ๊บนี่ดึงแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นสกรีนสกรีนปุ๊บคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มอขยายใหญ่และติ๊กถูกและแมสเมื่อแมสแล้วอย่าลืมออกไปเอาบัตรแล้วก็ปัดนะคะลบไปบ้างลบไปหน่อยนี่คุณก็จะแบบฟุ้งๆอะไรอย่างงี้เห็นไหมเท่านี้เองไม่มีอะไรยากเลยเสร็จแล้วนะคะหรือว่าคุณจะใส่พวกเนี่ยเลนส์เฟียร์ให้มันใหญ่ๆคุณก็แค่ขยายไอตัวเนี้ยขยายให้มันใหญ่คลิกที่มุมขยายให้มันใหญ่เนี่ยคุณจะใหญ่เท่าไหร่ได้หมดนะคะประมาณนี้เมื่อได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะใส่พวกเขาเรียกว่าการไล่เฉดสีให้นางแบบก็คือเนี่ยพระนางซะหน่อยก็คือไปที่วงกลมตัวนี้แล้วก็ใส่ brightness contrast แล้วก็เลือก create keeping mask ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วคุณก็อาจจะปรับสีดำให้เขาหน่อยใส่เข้มแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้หน้าสว่างได้ก็คือเมื่อปรับประมาณเนี้ยคุณปรับประมาณนี้เท่าผิงแล้วคุณก็ไปเลือกข้างหลังตรงให้มันเป็นสีขาวแล้วคุณก็ไปเลือก brush แล้วคุณก็ brush เข้าไปที่หน้าเลยเท่านี้เองเนี่ยเห็นไหมหน้าโป๊กกับเบลล่าก็ขาวเนี่ยค่ะแต่ว่าข้างล่างเห็นไหมข้างล่างอ่ะมันก็จะดำมันก็จะเป็นการไล่เฉดให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมจากนั้นเนี่ยท่าทางที่ดีนะตัวเนี้ยค่ะเราควรที่จะใส่ไปที่ FX แล้วก็ใส่ที่ Inner Glow เข้าไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าแสงกระทบข้างหลังคุณเห็นไหมเนี่ยแสงกระทบข้างหลังลองปิดตาดูเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันควรจะมีนะคะถ้าใครทำตามก็จัดมาได้เลยนะวิธีการตั้งค่าง่ายมากตรงนี้ค่ะเบนโหมดผิงปรับเป็นสกรีนตรงนี้ผิงใช้23ส่วนสีคุณจิ้มเข้าไปแล้วคุณพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปได้เลยดีๆ9544กดโอเคเท่านี้เองแล้วตรงนี้35ตรงนี้63ใครทำตามได้ก็กดโอเคแต่
ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะยังไม่จบคุณเห็นไหมตรงนี้มันลอยๆก็ไปคลิกตรงเอฟเฟกต์คลิกขวาแล้วก็ create layer แล้วก็กดโอเคแล้วตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยเห็นไหมจริงๆแหละผิงจะลบตรงนี้ไงมันก็เลยจะเป็น create layer ตรงนี้ออกมาจากนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจนะคะให้ mask เมื่อ mask ปุ๊บตรงนี้เป็นสีขาวคุณไปใช้บัตรและอย่าลืมนะสีต้องเป็นสีดำตรงนี้ด้วยแล้วคุณก็มาบัตรตรงนี้มันก็จะลบออกเอออันนี้คือเทคนิคง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้เองนะไม่มีอะไรยากเลยนะคะสำหรับภาพวันนี้แล้วคุณก็อาจจะใส่เทคเข้าไปก็ได้จะเป็นเบลล่านะคะหรือจะอะไรนะคะก็ประมาณนี้ผิงสอนให้นะแล้วคุณจะใส่ข้างล่างเป็นยังไงก็แล้วแต่ส่วนข้างหลังจริงๆแล้วมันควรจะเบอร์นะมันจะมีมิติมากขึ้นเนี่ยค่ะภาพข้างหลังวิธีการทำเบอร์ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์ไปที่แกสเซนเบอร์นี่เห็นไหมมันจะดูมิติมีมิติอยู่ที่คุณเลยนะว่าคุณต้องการเบอร์ขนาดไหนเบอร์มากเบอร์น้อยปรับเอาไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะใครทำสวยกว่ายิ่งดีนะคะส่งมาโชว์กันด้วยได้ก็ดีเลยนะคะประมาณนี้เลย 2.9 กดโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยแล้วคุณก็ไปใส่ลายน้ำของคุณได้เลยคุณทำเองคุณก็ใส่ของคุณเองเลยประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ผิงด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผิงนะหรือว่าถ้าคุณอยากติดตามคลิปสอนนะคะหรือว่าอยากขอการทำ Photoshop การทำภาพอะไรต่างๆก็ขอเข้ามาได้จากแฟนเพจนะคะขอเข้าไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะเดี๋ยวผิงจะคัดเลือกแต่ละสัปดาห์เพื่อเอามาทำเรียกได้ว่าทำให้ดูนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจนั่นเองนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะทำทุกงานให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ